ประชาชนไม่ทนค่ะเริ่มโหยหารัฐบาลลุงตู่ค่ะแม่ค้าเอื่อมระอาเศรษฐาของแพงตลาดร้างแก้ไขปัญหาไม่ได้ค่ะนายทิวากรค่ะบอกว่าเสียงสะท้อนต่างๆที่ได้ยินนะจากการลงพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าไม่อยากจะเชื่อว่ารัฐบาลเพื่อไทยนะจะถูกเปรียบเทียบว่าบริหารงานช่วยเหลือพ่อค้าแม่ขายสู้รัฐบาลลุงตู่ไม่ได้จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลนะเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องนะราคาสินค้าให้กับพี่น้องประชาชนโดยด่วนนะคะเพราะบริหารประเทศมาเกือบ1ปีเนี่ยประชาชนเริ่มโหยหารัฐบาลลุงตู่แล้วค่ะนายทิวากรค่ะยังบอกอีกว่าตนเนี่ยได้ลงพื้นที่สำรวจนะฮะตลาดต่างๆในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะฮะเขาบอกว่าได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะฮะผู้คนที่มาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดเนี่ยน้อยลงนะเพราะเนื่องจากสินค้าอุปโภคบริโภคทุกอย่างเนี่ยแพงขึ้นนะฮะจึงอยากฝากไปถึงรัฐบาลนะช่วยเร่งแก้ไขปัญหาควบคุมราคาสินค้าเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่าให้เป็นตลาดร้างนะที่มีแต่คนขายไร้คนเดินซื้อด้วยค่ะจากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่7กรกฎาคมนะนายทิวากรสุรชนรองโฆษกพรรคไทยสร้างไทยนะได้กล่าวภายหลังจากการลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสพูดคุยกับพ่อค้าแม่ขายอยู่หลายครั้งนะก็ได้รับฟังเสียงแห่งความทุกข์ค่ะความยากลำบากในการทำมาหากินนะการค้าการขายฝืดเคืองท่ามกลางเศรษฐกิจที่ตกต่ำค่ะทั้งตลาดในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะฮะซึ่งก็เผชิญปัญหาความซบเซาไม่ต่างกันเลยนะคะราคาของกินเนี่ยพวกอาหารอะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าวราดแกงอาหารตามสั่งนะซึ่งก็มีเหตุปัจจัยที่ทำให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยต้องขายแพงขึ้นเนื่องจากราคาวัตถุดิบเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะรวมไปถึงต้นทุนในด้านอื่นๆนะเช่นค่าก๊าซหุงต้มนะค่าน้ำมันค่าไฟนะแล้วก็ค่าขนส่งล้วนและเป็นต้นทุนที่สำคัญทั้งสิ้นนะขณะเดียวกันค่ะเขาบอกว่าคุณทิวากรเนี่ยมีภูมิลำเนานะอยู่ในจังหวัดหนองบัวลำพูนะฮะแล้วก็ได้มีการลงพื้นที่สำรวจตลาดต่างๆภายในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนค่ะซึ่งเขาบอกว่าได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะซึ่งผู้มาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดเนี่ยน้อยลงเพราะเนื่องจากราคาสินค้าเนี่ยทุกอย่างเนี่ยแพงขึ้นนะฮะจึงอยากฝากไปถึงรัฐบาลนะช่วยเร่งแก้ไขปัญหาควบคุมราคาสินค้าเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะอย่าให้เป็นตลาดร้างนะที่มีแต่คนขายไร้คนเดินซื้อนะด้วยความสามารถของพรรคเพื่อไทยในอดีตที่ประกาศเอาไว้บอกว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะจะทำให้คนไทยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้ไปพร้อมกันนะคะนั่นดูแล้วเนี่ยน่าจะเลือนลางนะเขาบอกงี้ซ้ำร้ายเนี่ยค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะโดยเฉพาะไฟฟ้าประปาแล้วก็ค่าก๊าซหุงต้มเนี่ยก็ไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลยนะคะปรับขึ้นตลอดเวลานะแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลคาดหวังเนี่ยว่าจะได้เห็นจากการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะคะจะมาเป็นพายุหมุนนั้นเนี่ยแม่ค้าร้านเล็กๆนะในตลาดตามชุมชนต่างๆเนี่ยล้วนแต่อยากได้เงินสดค่ะอยากได้เงินหมุนรายวันนะไม่ใช่ต้องรอเงินในระบบหากเป็นดังนี้เนี่ยเสียงสะท้อนต่างๆที่ได้ยินเนี่ยนะเขาบอกว่าไม่อยากจะเชื่อนะว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะถูกเปรียบเทียบนะว่าบริหารงานนะช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยสู้รัฐบาลลุงตู่ไม่ได้นะจึงเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องนะราคาสินค้าเนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนโดยด่วนเลยนะคะเพราะบริหารประเทศมาเกือบ1ปีแล้วเนี่ยประชาชนก็เริ่มมีเสียงเรียกร้องและเริ่มโหยหารัฐบาลลุงตู่นั่นเองนะคะขณะเดียวกันค่ะเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะนายวรชัยเหมะแกนนำคนเสื้อแดงนะคะในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาของรองนายกค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการทำหน้าที่ของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะที่ใกล้ครบรอบ1ปีแล้วก็บอกว่าเท่าที่ตนติดตามการทำงานของนายเศรษฐานะเห็นว่าเป็นนายกที่ขยันลงพื้นที่เพื่อรับรู้ปัญหาของประเทศชาติแล้วก็ประชาชนนะคะรวมถึงมีการเดินสายโรดโชว์ไปแบบเขาเรียกว่าอะไรไปทั่วโลกเลยนะพยายามดึงนักลงทุนรายใหญ่ๆแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเข้ามาการทำงานเช่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นนายกที่ขยันที่สุดคนหนึ่งนะครับแต่วันนี้ประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องเงินสดในระบบเนี่ยหายไปนะบ้านก็ถูกยึดรถก็ถูกยึดพ่อค้าแม่ขายเนี่ยก็ย่ำแย่ขายของไม่ออกนะเชื่อว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยนายเศรษฐาเนี่ยรับทราบดีนะจากการลงพื้นที่จริงนะรวมถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนะตามโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยทำให้ความเชื่อมั่นของรัฐบาลแล้วก็นายกเนี่ยลดลงไปทุกวันนะรวมถึงกระแสของพรรคเพื่อไทยที่ลดลงไปด้วยนะฮะตนก็เลยมองว่าแนวทางการทำงานที่ผ่านมาของนายกเนี่ย
ด้วยความขยันความอดทนนะแต่ว่าเร็วไม่พอนะที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยพึงพอใจได้นั่นเองนะคะซึ่งตนเชื่อว่าข้อมูลความเป็นจริงเนี่ยนายกก็มีเพียงพอแล้ววันนี้เนี่ยจึงอยากให้นายกเนี่ยนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์แล้วก็ไปปรับใช้นะแล้วก็ทวงถามความคืบหน้าของข้อสั่งการต่างๆนะที่เคยให้ไว้ในรอบเกือบ1ปีที่ผ่านมานะคะกับข้าราชการผู้ที่รับผิดชอบแต่ละกระทรวงแต่ละหน่วยงานเนี่ยบอกว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะคะมีอะไรต้องทำเพิ่มเติมบ้างเพราะข้าราชการคือแขนขามือนะที่คอยขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลนั่นเองค่ะจึงอยากให้นายกเนี่ยแบ่งเวลานะการลงพื้นที่เนี่ยมานั่งทำงานที่ทำเนียบบ้างนะคะเรียกข้าราชการมารายงานความคืบหน้านโยบายนะไม่ใช่ตะบี้ตะบันลงพื้นที่โดยไม่เหลียวแลหลังเลยนะเพราะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยจะไม่มีอะไรต่างจากรอบปีที่ผ่านมานั่นเองนะคะประชาชนเนี่ยต้องการผลสำเร็จของนโยบายนะก็ถึงเวลาแล้วที่นายกเนี่ยจะต้องเร่งนะขันน็อตกำชับตรวจการบ้านไม่ใช่สั่งแล้วก็สั่งเลยนะคะคุณวรชัยเนี่ยยังบอกว่าสิ่งที่ผมพูดมานี้เนี่ยในฐานะคนในบ้านนะแม้บางอย่างเนี่ยอาจจะระคายหูแต่ก็อย่าให้รู้ว่าเป็นความคิดเห็นของตนนะก็คือความคิดเห็นของคนที่เป็นมิตรค่ะไม่มีเจตนามุ่งร้ายแอบแฝงผมต้องการให้รัฐบาลเนี่ยเดินหน้าได้นะปากท้องประชาชนเนี่ยก็จะได้กินอิ่มนะเพื่อให้พรรคเพื่อไทยของเราเนี่ยจะได้กลับมาเป็นที่นิยมชมชอบนั่นเองนะคะใครจะว่าอะไรเนี่ยผมไม่สนใจวันนี้เนี่ยขอเป็นยาขมบอกปัญหาที่ประชาชนเดือดร้อนให้ถึงนายกนะเมื่อท่านทราบแล้วเนี่ยเมื่อท่านทราบปัญหาแล้วเนี่ยผมก็ถือว่าทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่แล้วนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเสียงเรียกร้องนะจากประชาชนนะพ่อค้าแม่ค้าพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ส่งสัญญาณไปถึงรัฐบาลนั่นเองนะคะแม้แต่คนในอย่างคุณวรชัยเหมะเนี่ยก็ยังมีการพูดถึงนะการทำงานของท่านนายกด้วยนะคะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้นำข่าวสารแล้วก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ